บำนาญจะเห็นได้ว่าเงินนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับกลับคืนสู่ผู้ประกันตนอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นยังเป็นการช่วยเหลือกองทุนในด้านการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มเงินเข้าในกองทุนประกันสังคมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่รอดอย่างยั่งยืนเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกคนได้ครับและมาถึงละครประจำตอนกันแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มนักสู้ที่เข้าใจชีวิตในเรื่องราวของการให้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่างเล็กว่าไงช่างเล็กฮัลโหลครับหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้ารีบมาตอนนี้ได้ไหมครับฮะเจ้าของบ้านที่เขามาจ้างเราตกแต่งภายในเนี่ยครับตอนนี้เขาด่าพวกเราเป็นชุดเลยครับหัวหน้าแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาว่าอะไรอีกเขาหาว่าเราอะทำงานอะล่าช้าเสร็จไม่ทันตามที่เขากำหนดหัวหน้ารีบมาตอนนี้เลยนะครับโอเคโอเคช่างเล็กรออยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะรีบไปได้ครับได้ครับเอาเฮ้ยพวกเราเล่นงานกันหน่อยเว้ยโอ้โดนด่าเป็นชุดเลยว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยช่วยกันช่วยกันตรงนี้หน่อยนี่ได้ระดับไหมดูดีดูดีหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีช่างเล็กมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยทำไมถึงทำงานกันล่าช้าแบบนี้เจ้าของบ้านเขาต่อว่ามานะพวกผมไม่ผิดนะครับหัวหน้าก็เจ้าของบ้านนะสิครับสั่งให้แก้นู่นแก้นี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนตรงนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนตรงนี้แก้ไขไปเรื่อยนะครับไม่ยอมให้พวกผมจบงานสักทีพวกคุณจะไปโทษเจ้าของบ้านได้ยังไงเนี่ยอย่างสายไฟเนี่ยผมเคยสั่งแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บไว้บนฝ้าเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้เก็บตู้บิวอินเนี่ยที่ให้สั่งจากโรงงานเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้สั่งทำไมพวกคุณทำงานกันล่าช้าแบบนี้ขอโทษครับหัวหน้าผมย้ำหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าอย่าอู้อย่าทำงานช้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันกำหนดเวลาช่วยขยันขันแข็งกันหน่อยได้ไหมครับหัวหน้าครับพ่อหัวหน้าเคยย้ำแล้วว่าไอ้เรื่องงานเนี่ยถ้าลงแรงน้อยก็จะได้น้อยถ้าลงแรงมากก็จะได้งานมากใช่ลงแรงน้อยก็ได้น้อยลงแรงมากก็ได้มากจำไว้ล่ะเอาแหละเดี๋ยวทุกคนเนี่ยพักกินข้าวก่อนละกันผมเนี่ยซื้อข้าวมันไก่เจ้าเด็ดเนี่ยมาฝากไปพักกินข้าวก่อนครับครับอ๋อได้เลยครับรับรองว่าเสร็จทันเวลาแน่นอนครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับครับครับเอาล่ะทุกคนผมโทรเคลียร์กับเจ้าของบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีเวลาเพียงแค่5วันนะ เป็นไรอ่ะกับข้าวไม่อร่อยไอ้ข้าวเนี่ยมันอร่อยหัวหน้าแต่งานที่ว่าเนี่ยมีเวลาอีกแค่5วันเนี่ยผมว่ามันจะไม่ทันนะครับหัวหน้ามันเสร็จไม่ทันหรอกครับไม่ทันก็ต้องทันแหละเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องยึดคติลงแรงน้อยได้น้อยลงแรงมากได้มาก ครับลงมากได้มากมากครับ ผมรับปากกับเจ้าของบ้านเข้าไปแล้วยังไงรอบนี้พวกคุณก็เลทไม่ได้นะอยากรู้ใช่ไหมเรื่องมีข้อข้องใจสิ่งที่ที่เราควรได้มาเป็นยากเถอะหากคุณมีคำถามเรามีคำตอบให้คุณรู้ชมรมคนรักสิทธิ์ชมรมคนรักสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเอานี่ไปจัดการด้วยดีด้วยอ่ะช่างออฟนี่เร็วเข้ามา
พร้อมเนอะในที่สุดเราก็ทำเสร็จทันจนได้เย้เห็นไหมผมบอกทุกคนแล้วว่าถ้าเราลงแรงมากเนี่ยงานทุกอย่างเนี่ยก็จะได้มากตามไปด้วยจริงครับหัวหน้าเราลงมากเราก็ได้มาก เอาละตอนนี้เราก็เสร็จงานกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอแดดล่มลมตกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเลี้ยงมื้อใหญ่1มื้อเย้เสร็จสักทีนะครับปิดจ็อบตอนสิ้นเดือนแบบนี้รับทั้งเงินเดือนรับทั้งเงินพิเศษรวยเลยนะเรา2คนเนี่ยฮะครับหัวหน้าเดี๋ยวพอหัวหน้าเลี้ยงข้าวพวกผมเสร็จเนี่ยพวกผมอ่ะกะจะไปกินต่อกันให้ถามใจทีเดียวใช่ครับผมนัดกันไว้แล้วครับใช่ไหมขวัญผมว่าไม่ดีนะกว่าเราจะทำงานได้เงินแต่ละบาทเนี่ยลำบากยากเย็นก็ควรจะใช้เงินเนี่ยให้มันคุ้มค่านะถ้าจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เอาเงินที่จะสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยไปเก็บออมไว้คนที่บ้านดีกว่าไหมงั้นเดี๋ยวพวกเราก็กินฟรีที่หัวหน้าเขาเลี้ยงแล้วกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะแบบนี้ดีแล้วเงินน่ะมันไม่บูดไม่เสียหรอกนะก็อย่างที่ผมบอกอะลงมากได้มากเนี่ยมันรวมถึงการออมเงินด้วยนะถ้ายิ่งคุณออมมากพอแก่ตัวไปเนี่ยคุณก็จะมีเงินออมเนี่ยไว้ใช้ในตอนแก่เท่าไงแต่หัวหน้าไอ้เงินเดือนของเราเนี่ยมันก็ถูกหักไปสมทบประกันสังคมทุกเดือนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับมันก็ใช่มันยังไงครับก็เมืองไทยของเราเนี่ยจ่ายค่าประกันสังคมเพียงแค่ 12.75% ส่วนชาติอื่นๆเนี่ยเขาจ่ายกันไม่ต่ำกว่า 20% นะโอ้โหอย่างนี้เราก็กำไรสิครับหัวหน้าลงน้อยแต่ได้มากใช่แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะลงมากแล้วก็ได้มากอย่างที่ผมเคยบอกนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราที่มากขึ้นมันก็ยุติธรรมดีนะครับอย่างที่หัวหน้าบอกอะลงมากได้มากแต่ถ้าเราอยากได้มากๆเราก็ต้องลงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าเราจ่ายน้อยเนี่ยประกันสังคมก็จะขาดทุนแล้วก็เสียระบบก็คิดซะว่าเราจ่ายไปเพื่อให้ระบบของประกันสังคมเนี่ยมั่นคงแล้วก็แข็งแรงผมรับได้นะประกันสังคมอะจะได้มีเงินจ่ายบำนาญให้เราได้ใช้ตอนแก่ทุกเดือนไงไปกินข้าวกันเถอะคุณผู้ชมครับในอดีตนั้นประเทศกำลังพัฒนาอาจเริ่มเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่ต่ำกว่า 10% ของเงินเดือนได้เนื่องจากยังคงมีประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยของเรานั้นก็มีจุดเริ่มต้นจากจุดนั้นครับแต่ในวันนี้ประเทศไทยของเรานั้นกำลังก้าวข้ามจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเป็นสากลมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและนอกจากนั้นในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นก็ได้มีกองทุนประกันสังคมเข้ามามีบทบาทมีส่วนช่วยในชีวิตในระดับหนึ่งแล้วนะครับจึงจำเป็นต้องเพิ่มเงินสมทบเข้าไปในกองทุนประกันสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถตอบสนองความช่วยเหลือรวมไปถึงความต้องการและสำรองเงินเพื่อรองรับผู้เกษียณที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาวนะครับทั้งนี้ก็เพื่อผู้ประกันตนผู้เป็นคนไทยทุกๆคนนะครับคุณผู้ชมสามารถหาข้อมูลเช็คสถานะผู้ประกันตนรวมไปถึงวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพโดยละเอียดทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ทางสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรได้เลยนะครับหรือทาง Facebook สำนักงานประกันสังคมครับวันนี้ผมมีวิธีการตรวจรับบ้านมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูดับแรกก็คืองานพื้นกระเบื้องก็จะดูเรื่องการปูว่าปูนข้างในมันเต็มหรือเปล่าจะทดสอบด้วยวิธีการเคาะแล้วก็ฟังเสียงเอาถ้าปูนไม่เต็มเสียงก็จะก้องให้เราได้ยินนะครับแต่ว่า